ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emedia Channel ที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ปริ้งน่าเห็นยังนะคะก็นะคะก่อนอื่นก็คงต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อาสมเจษดานะคะอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้าและอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะนะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสนะคะ7ตัวพยากรณ์กรรมและ24พลังจิตนะคะและวิชาที่แบบยอดฮิตมากๆนะคะวิชาที่คนถามหาอยู่เรื่อยเลยว่าเมื่อไรจะเปิดเมื่อไรจะเปิดก็วิชาดังโชคค่ะนะคะแต่ตอนนี้เราเพิ่งจะปิดไปดังนั้นยังไม่ใช่ตอนนี้ยังต้องดูวาระแล้วก็เวลาด้วยนะคะดูห้องด้วยดูสารพัดหลายเรื่องเลยนะคะก็ถ้าหากท่านใดใจร้อนอยากจะรีบเรียนก็สามารถเรียนส่วนตัวได้นะคะหรือโทรกิ้งกั้งเข้ามานะคะก็อยากจะดูดวงนะคะก็ติดต่อเข้ามามีค่าใช้จ่ายในการดูดวงมีค่าครู500บาทนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะสอบถามเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะว่าเบอร์นี้ดีไม่ดีอันนี้ดูฟรีนะคะหรือถ้าท่านอยากสนใจอยากจะเรียนอะไรก็ต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามากับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ได้เลยที่หมายเลข0909282626นะคะวันนี้อาจารย์มาทำอะไรเนี่ยมานั่งปั้นจึ้นปั้นเจออ๋อค่ะนะคะก็มีท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่เห็นอาจารย์มาออกรายการราศีไหนจะได้จับเงินล้านนะคะก็อ่ะมาจับกันนะคะสำหรับคนขอพยากรณ์เลยละกันนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะของคุณได้ไพ่ The Sun ค่ะนะคะไพ่เดอะไซน์เนี่ยบ่งบอกว่า1เจ้าชะตาเป็นคนเก่งไหมเก่งค่ะเป็นคนฉลาดนะคะถ้าถามถึงเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าดีมีโอกาสของการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นจะประสบความสำเร็จนะคะรวมไปถึงการที่จะได้รถใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะถ้าถามถึงงานก็ถ้าทำงานลักษณะงานเป็นจ็อบๆถือว่าดีนะคะจะมีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่หรือทำงานเกี่ยวกับใกล้หรือการเดินทางได้ไม่ได้นะคะก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของโชคลาภเงินทองก็ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะจะมีโอกาสของการถูกหวยรวยเบอร์โดยเฉพาะถ้าคุณไปหาเขาเรียกว่าอะไรนะหาเด็กๆนะคะไปซื้อกับเด็กๆหรือให้เด็กๆซื้อให้อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆเนี่ยจะนำโชคนำชัยให้กับคุณนะคะไม่ว่าทั้งเรื่องของการเงินการงานนะคะก็จะประสบความสำเร็จดีโดยเฉพาะตัวของคุณเองเนี่ยได้6เหรียญนะคะก็ถามว่าบอกได้เลยนะคะว่าสำหรับคนราศีเมษจะรวยแน่นอนค่ะรวยเฮงๆปังๆแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเลขที่นำโชคให้กับคุณก็คือ36ลองดูนะคะว่าเลข36จะให้โชคให้ชัยคุณแค่ไหนนะคะแล้วก็มาบอกกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่ารวยไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คนสำหรับคนราศีพฤษภค่ะนะคะราศีพฤษภได้ไพ่เดวิลนะคะช่วงนี้ความลับอาจจะเป็นความลับที่ปิดบังซ่อนเร้นด้วยได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะไพ่เดวิลเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของหวยใต้ดินเลยนะคะก็อาจจะนำโชคนำชัยแต่บอกก่อนนะคะว่าอาจารย์ต่ายสนับสนุนการเล่นหวยบนดินนะคะอย่าลืมแล้วกันนะคะแต่มันขึ้นไพ่นี้ไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องพูดไปตามความจริงนะคะดังนั้นถ้าถามถึงเรื่องของความลับช่วงนี้อาจจะเป็นเรื่องของอะไรนะการขอความช่วยเหลือความมีเมตตาให้กันและกันนะคะในเรื่องของการงานก็ถือว่าช่วงนี้อาจจะสะดุดมากไม่ได้ราบรื่นมากเท่าที่ควรแต่กำลังมีหนทางหรือมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแนะนำค่ะสำหรับคนราศีพฤษภแนะนำว่าหมั่นทำบุญนิดนึงเพราะว่าได้ไพ่ของคำว่า6เหรียญหมายถึงการทำบุญกันธรรมะธรรมโมสวดมนต์ไหว้พระหรือการบริจาคทานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทานที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพช่วยเหลือผู้ยากไร้ประมาณนี้เลยนะคะก็จะส่งผลให้คุณในเรื่องของการเงินดีขึ้นถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยแต่มันมีบอกว่าจะมีหนทางหรือมีโอกาสของการเริ่มต้นใหม่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะเลขของราศีพฤษภเนี่ยนำเข้ามาก็คือเลข26นะคะเลข26จะนำโชคนำใช้ให้คุณจริงหรือไม่ลองดูกันนะคะสำหรับคนเกิดราศีมิถุนนะคะได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะคะถ้าถามเด็กถือเหรียญเลยเนี่ยเขาบอกว่าในตำแหน่งตรงเนี้ยคุณอาจจะเป็นคนลักษณะร่าเริงแจ่มใสนะคะเป็นคนชอบสนุกสนานได้ไหมได้เป็นคนหาเงินเก่งนะคะแต่เงินของคุณอาจจะเป็นเงินที่ค่อนข้างจะมาไวไปไวได้ไหมก็ได้เช่นกัน
นะคะแล้วก็ถ้าความถึงเรื่องของการงานการงานช่วงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นงานลักษณะงานจ๊อกๆงานเป็นเข้ามาเรื่อยๆอะค่ะก็ถือว่าโอเคสำหรับท่านที่มีเจ้าของธุรกิจหมายถึงการเริ่มต้นทำงานหรือทำงานกับเด็กๆเนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่6เหรียญนะคะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนเกื้อกูลเป็นคนชอบช่วยเหลือคนส่งผลให้คุณในเรื่องของสังคมเพื่อนฝูงถือว่าดีนะคะโดยเฉพาะเลขเรื่องของโชคลาภเงินทองก็ถือว่าโดดเด่นนะคะดังนั้นในตำแหน่งของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะก็เลขของมันก็คือ91ค่ะนะคะลองดูนะคะว่า91จะนำโชคนำชัยให้กับคุณหรือไม่นะคะในเรื่องของโชคลาภเงินทองและวาสนาแต่ไพ่สรุปมันบอกว่าต้องคุณต้องสร้างบารมีด้วยนะด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถือว่าโดดเด่นนะคะประมาณนั้นเลยแล้วก็หมายเลขเดี๋ยวก่อนอ๋อราศีกรกฎนะคะคนราศีกรกฎได้ไพ่6ดาบนะคะช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาการงานอาจจะไม่ค่อยได้ราบรื่นดีนักมีอุปสรรคมีปัญหาหลายอย่างนะคะอาจจะต้องเขาเรียกว่าพักจิตใจนิดนึงไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมหลายๆอย่างถึงจะค่อยๆดีขึ้นมันเหมือนกับช่วงนี้ปัญหามันรุมเร้าเข้ามาทำให้คุณเครียดความให้คุณรู้สึกกังวลใจทุกข์ใจนะคะในตำแหน่งของราศีกรกฎไม่ได้ถึงว่าเลวร้ายเลยนักหนานะคะเน้นให้ไปทำบุญนะคะปล่อยนกปล่อยปลานะคะเพราะว่าช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรมาทวงถามแต่อาจจะเป็นการทวงถามที่ทำให้คุณรู้สึกรำคาญหัวจิตหัวใจจุกจิกจู้จี้น่าเบื่อน่ารำคาญเข้ามาให้กับชีวิตของตัวคุณแนะนำหมั่นทำบุญนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยนกปล่อยปลาถือว่าดีนะคะเลขมงคลสำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎคือ28ค่ะว่า28จะให้โชคให้ชัยกับคุณไหมนะคะช่วงนี้การงานเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนชีวิตใหม่นะคะการเปลี่ยนชีวิตก็คือการถือศีลนะคะเปลี่ยนงานได้ไหมได้ถ้าหากคิดกำลังจะทำงานหางานใหม่จะทำได้ไหมบอกว่าได้แน่นอนค่ะมันบอกว่าณขณะนี้ตอนนี้คุณเหมือนคนเก็บกดน่ะเหนื่อยเบื่อเซ็งเท่านั้นเองสิ่งที่จะช่วยเหลือคนราศีกรกฎได้ก็คือการผันตัวเองไปจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองค่ะนะคะส่วนคนราศีสิงห์ช่วงนี้ทำไมจิตไพ่ไม่ค่อยดีเลยเนาะราศีสิงห์นะคะได้ไพ่ห้าไม้เท้านะคะถ้าถามช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาหลายเรื่องหลายราวเกิดขึ้นกับตัวคุณโดยเฉพาะถูกการให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาอึดอัดใจทุกข์ใจหลายๆเรื่องหลายๆราวเข้ามานะคะให้ไม้เท้าหมายถึงว่างานที่ทำเนี่ยมันเกิดปัญหาหรือลูกน้องบริวารดื้อด้านเข้ามาคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเนี้ยค่ะทำให้คุณอาจจะเหนื่อยกับบริวารหรือสังคมรอบข้างถูกการให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาได้ไหมก็ได้หรืองานที่คุณทำเนี่ยมันงานมากขึ้นหนักขึ้นเหนื่อยกว่าเดิมทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจเงินเดือนก็เท่ากันทำไมฉันทำหนักกว่าเพื่อนนาะอะไรประมาณนั้นนะคะในเรื่องของความรักมันเป็นช่วงของความรักที่คุยกันไม่ค่อยลงตัวกันห่างๆกันหรือถ้ามีต่างมีอารมณ์กันขึ้นมาก็หยุดคุยแล้วอารมณ์ดีแล้วค่อยกลับมาคุยกันจะดีกว่านะคะช่วงนี้เน้นเรื่องของการทำบุญให้มากที่สุดปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญสุนทานนะคะโดยเฉพาะกับคู่ยากไร้จะเป็นตัวนึงที่จะช่วยเหลือให้คุณผ่านวิกฤตหรือปัญหาได้นะคะประมาณนั้นเลขของคุณนะคะในราศีสิงห์นะคะ70ค่ะลองดูนะคะสำหรับเลข70จะให้โชคชัยกับคุณขนาดไหนนะคะ70เป็นเลขที่ดีสำหรับคนราศีสิงห์นะคะส่วนคนราศีกันนะคะไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นเด็กถือไม้เท้าถ้าเกิดสมมติว่าถามว่านิสัยใจคอคุณเป็นคนมุ่งมั่นหรือคิดอยากจะทำอะไรก็ต้องทำจริงจังนะคะแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดคุณตกงานอยู่นะคะก็มีโอกาสของการที่จะไปเริ่มต้นงานใหม่หรือทำงานอะไรใหม่ๆได้รับภาระหรือหน้าที่ขึ้นมาแต่สู้ได้ค่ะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถนะคะสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินเข้ามาได้มาจากความสามารถของคุณได้จากการน้ำพักน้ำแรงของคุณได้ไหมก็ได้เรื่องของการเสี่ยงโชคก็เล่นพอประมาณอย่าเล่นเยอะก็แล้วกันนะคะเพราะว่าโดดเด่นในเรื่องของงานมากกว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมก็ต้องปรับมาได้เช่นกันนะคะเลขของคุณงวดนี้นะคะให้ไปมองที่เลข86ค่ะ86จะให้โชคคุณไหมลองดูก็แล้วกันนะคะเพราะว่างวดนี้อาจารย์มองว่า9ก็เด่น8ก็สวยลองดูนะคะนะคะก็สุดท้ายก็อีกอันนึงก็คือราศีตุลนะคะราศีตุลเป็นควีนถือไม้เท้านะคะ
ขาบอกว่าและนิสัยของครีนถือไม่ท้าเขาบอกเป็นคนเอาการเอางานเป็นคนจริงจังกับการทำงานทำมาหากินนะคะไม่เคยย่อท้ออุปสรรคและประสบความสำเร็จด้วยที่แท้ที่แน่นอนนะคะคุณเป็นคนใจดีเป็นคนสุนทานชอบธรรมะธโมชอบสวดมนต์ไหว้พระชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขาแต่การช่วยเหลือเขาบางทีคุณอาจจะเกิดปัญหาได้นะคะต้องวิเคราะห์พิจารณาดีๆว่าควรจะช่วยหรือไม่ช่วยนะคะบางครั้งการช่วยเอ็นดูเขาเอ็นเราก็ขาดได้ด้วยเหมือนกันถ้าถามถึงเรื่องงานคุณประสบความสำเร็จเรื่องของการงานแน่นอนนะคะจะมีงานอะไรที่เข้ามางานใหญ่งานโตได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความรักช่วงนี้ก็ถือว่าแฮปปี้ดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะต่างคนต่างเกื้อกูลกันด้วยเหตุด้วยผลกันดีพอสมควรนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภจะมีไหมแน่จัดไปค่ะโชคลาภสำหรับของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นโชคลาภที่โดดเด่นเข้ามานะคะจะส่งผลให้คุณร่ำรวยๆนะคะเป็นเศรษฐีแน่นอนนะคะโดยเฉพาะเลข84นะคะเลข84นะคะจะนำโชคให้กับคุณแน่นอนนะคะประมาณนี้นะคะหมั่นทำนูนนิดนึงในช่วงตรงนี้มันเหมือนกับยังมีอุปสรรคบ้างแต่มันเป็นอุปสรรคที่ทิปจอยค่ะไม่ได้ส่งผลให้คุณเดือดร้อนเลยนักหนานะคะสำหรับคนราศีพฤศจิกนะคะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าโดดเด่นที่สุดเลยคุณเป็นคนที่ขันอาสาหรือเป็นคนชอบทำอะไรที่มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆถือว่าดีนะคะก็ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดดเด่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าหนึ่งไม้เท้าเนี่ยถ้าถามว่าตกงานจะได้งานไหมก็ต้องบอกว่าได้แน่นอนนะคะคุณมีโอกาสของการเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีหรือทำงานเขาเรียกว่าการเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือการรับงานใหม่ๆเข้ามาหรือทำงานจ็อบงานไซไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าโดดเด่นนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างขยันนะคะเรียกว่าขยันเลยแหละขยันทำมาหากินดิ้นรนนะคะเป็นคนอยู่นิ่งไม่เคยจะเป็นก็ดีใจด้วยและช่วงนี้คนราศีพฤศจิกนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณกำลังแฮปปี้เอนดิ้งดีนะคะแล้วก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกื้อกูลกันมาช่วยเหลือกันทำให้คุณรู้สึกมีความสุขดีนะคะมันนิดนึงก็คือเรื่องของการทำบุญนะคะแล้วก็โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการทำทานเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณใส่บาตรนะคะประมาณนี้นะเลขโดดเด่นของคนราศีพฤศจิกเลยก็คือ30ค่ะเลข30จะนำโชคนำชัยให้กับคุณนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะได้ไพ่ The Star นะคะถ้าถามว่าเจ้าชะตาเป็นคนยังไงเป็นคนที่มีจินตนาการสูงเพ้อฝันจินตนาการอยากมีอยากได้อยากเป็นถือว่าโดดเด่นนะคะมีโอกาสของการเริ่มต้นหรือทำงานหลายๆด้านในเวลาพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าโดดเด่นดีนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะแต่อันเนี้ยถ้าถามถึงเรื่องงานนะคะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำงานลักษณะงานเป็นจ็อบๆเนี่ยมีโอกาสของที่จะได้งานเก่าๆกลับมาทำได้มันก็ได้เช่นกันงานที่แบบมันทิ้งช่วงไปเนี่ยก็มีโอกาสจะได้กลับมาทำนะคะถ้าถามถึงความรักช่วงเนี้ยระวังจับปลาสองมือนะคะระวังแฟนคุณจับได้จะโดนตีหัวแตกเอาตอนเล่นนะคะก็บอกว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจให้ดีๆจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแต่บอกได้เลยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จทั้งด้านการงานการเงินและความรักอย่างแน่นอนนะคะได้นำนะคะให้ไปปล่อยนกปล่อยปลานะคะจะส่งผลให้คุณมีทางออกทางชีวิตแล้วก็โดยเฉพาะน้ำมันตะเกียงนะคะจะส่งผลให้คุณมีทางออกทางชีวิตที่ลุ่งโลกช่วงชัชวาลโดยเฉพาะหมายเลข59ค่ะ59จะส่งผลให้คุณรวยเฮงๆนะคะแน่นอนค่ะนะส่วนคนราศีมังกรนะคะมังกรเมื่อกี้ราศีธนูนะคะอันนี้ราศีมังกรได้ไพ่3ดาบนะคะอยู่ในตำแหน่งกรรมะก็หมายความว่าคุณช่วงนี้การงานของคุณอาจจะมีปัญหาติดขัดสะดุดสะดุ้งก็ว่ากันไปเกิดการมีปัญหากับสังคมรอบข้างของคุณหรือความรักของคุณอาจจะมีลักษณะรักสามเศร้าเกิดขึ้นมาได้นะคะรักเดียวใจเดียวเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะติดขัดอยู่อาจจะไม่ได้ราบรื่นดีมันทำบุญโดยเฉพาะบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการชำระหนี้สงนะคะชำระหนี้สงปล่อยนกปล่อยปลาอะไรก็ว่าไปนะคะบริจาคเลือดได้ก็ยิ่งดีช่วงนี้ระวังเรื่องอุบัติเหตุผ่าตัดถัดจอดด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยดีนักสำหรับคนราศีมังกรทำบุญให้มากที่สุดนะคะมันบอกว่าเจ้ากรรมในเวรมาหาคุณเจอแล้วนะคะช่วงนี้อาจจะสะดุดบ้างนะคะมาทำบุญแล้วบุญตรงนี้จะช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เลขมงคลของคุณก็คือ37ค่ะคู่แตกค่ะนะคะจะ
ส่งผลให้คุณรวยๆเฮงๆปังๆแก้ไขวิกฤตปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนี้สินเงินทองนะคะสำหรับราศีกุมนะคะในราศีกุมได้ไพ่5ดาบนะคะมันบอกว่าตำแหน่งของไพ่5ดาบเนี่ยถามว่านิสัยเป็นคนยังไงต้องบอกก่อนว่าคนราศีกุมเนี่ยโดยพื้นเนี่ยเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูงไม่เคยเชื่อใครง่ายๆนะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการถูกคอมเมนต์หรือไม่พอใจในลักษณะนิสัยส่วนตัวของคุณแต่มันคือนิสัยของคุณคุณเป็นคนเก่งคนเย่อหยิ่งทรนงนะคะอาจจะเจอศัตรูรอบข้างที่ไม่พอใจในพฤติกรรมของคุณได้ก็หมั่นพยายามนะคะลดทิฐิลงนะคะอ่อนน้อมถ่อมตัวลงนะคะในเรื่องของการงานคือว่าคุณจะโดดเด่นล้ำหน้าชาวบ้านเขามากเกินไปจนเกิดสังคมหรือศัตรูรอบข้างได้โดยไม่ได้คาดคิดเพราะว่าเราคิดว่าเราทำดีแล้วอ่ะทำไมเขาถึงจะมามองเราแบบนั้นนะคะก็ลดเขาบอกว่าให้ถ่อมเนื้อถ่อมตัวนิดนึงนะคะอย่าเย่อหยิ่งเกินไปนะคะเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าดีค่ะมีรายได้หรือเงินทองเข้ามาหลายด้านแล้วก็มีรายจ่ายออกไปหลายด้านเช่นกันเปรียบเสมือนคนเข้าซ้ายออกขวาอะไรประมาณนั้นก็ได้เช่นกันนะคะถามความรักช่วงนี้อาจจะขัดคอกันนะคะวัดเกิดลักษณะของวาทศิลป์กันเกิดขึ้นนะคะขัดแย้งในเรื่องของคำพูดหรือทิฐิของตัวเองนะคะลดทอนลงมานิดนึงรับรองทุกอย่างดีขึ้นนะคะพากันจูงกันไปทำงานไปทำบุญนะคะเสริมสร้างบารมีให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นนะคะเลขมงคลของคุณสำหรับคนในราศีกุมก็คือ50ค่ะลองดูนะคะจะรวยเฮงๆไปกับเราไหมนะคะสำหรับคนเกิดราศีมีนนะคะได้ควีนถือถ้วยโอ้โหอันนี้น่าอิจฉาจริงๆนะคะราศีมีนนะคะเขาบอกว่าคนเกิดราศีมีนได้ไพ่ควีนถือถ้วยหมายถึงว่าเธอเป็นราชินีแห่งราชินีถือถ้วยก็หมายความว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ร่ำรวยนะคะรวยทั้งด้านความรักมีเมตตาสูงคอยเกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นเขานะคะมีเมตตาสูงแล้วก็เป็นคนชอบสั่งชอบสอนด้วยทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้แล้วมันจะดีอย่างนั้นมันจะดีอย่างนี้นะอะไรก็ว่าไปนะคะในเรื่องของการเงินการเงินก็สะพัดดีค่ะนะคะเงินทองเข้ามาแบบคุณเป็นคนไม่ขาดเดือดร้อนเรื่องของการเงินนะคะจะมีปัญหาหน่อยก็คือทำบุญมากเกินไปเท่านั้นเองโอ้โหแหมบุญก็ทำไปเถอะค่ะนะคะประมาณนั้นถ้าถามถึงเรื่องของความรักช่วงนี้ก็คุณเป็นอาจจะมีออร่าเปล่งปลั่งขึ้นมาเป็นที่สะดุดตาสะดุดใจกับเพศตรงข้ามของคุณนะคะสำหรับท่านที่โสดก็จะมีหนุ่มๆเข้ามาห้อมล้อมนะคะเพราะคุณเป็นสาวเก่งหนุ่มเก่งนะคะประมาณนี้โชคลาภของคนที่เกิดในราศีมีนนะคะก็คือ57ค่ะลองดูนะคะสำหรับเลข57จะนำโชคนำใช้ให้คุณรวยๆเฮงๆปังๆขนาดไหนก็ส่งข่าวให้ทราบด้วยกันละกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลไพ่ใบสรุปของคุณทุกท่านนะคะทุกราศีเป็นไพ่6เหรียญหมายความว่าการหมั่นพยายามทำบุญให้มากที่สุดทุกอย่างจะทำให้คุณผ่านวิกฤตหรือปัญหาผ่านเจ้ากรรมนายเวรได้หรือคุณจะเจอกัลยาณมิตรที่ดีเกิดขึ้นมากมายแต่ก่อนคอยเกื้อกูลกันคอยช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันทำให้คุณมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นการเงินที่ดีขึ้นมานะคะจากกุศลผลบุญที่คุณทำนั่นเองนะคะสุดท้ายอย่าลืมนะคะก็จะรวยจะเฮงยังไงก็บูชาหินของอาจารย์ต่ายไปไม่ว่าจะเป็นกำไรนะคะหรือสร้อยคอนะคะสร้อยคอนะคะและปีเสียนะคะปีเสียจะเป็นตัวนำโชคนะคะให้คุณมีโชคมีชัยนะคะสะดอกเคราะห์สะดอกโศกได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ปีเสียเป็นเนื้อวัสดุมาจากหินไฮไลท์หินไฮไลท์เนี่ยกว่าจะได้เป็นหินก้อนใหญ่ขนาดนี้ขึ้นมาได้เนี่ยต้องผ่านร้อนผ่านน้ำมาเป็นพันๆปีถึงจะเป็นหินไพลายขึ้นมาได้ดังนั้นพลังงานค่อนข้างจะสูงค่ะนะคะทำให้เราสามารถดูดซับเสียงโชคการเงินการทองหรือหน้าที่การงานหรืองานการลูกค้าก็จะหลั่งไหลเทมานะคะหรืออาจจะเป็นก้อนก็ได้นะคะและเต่านะคะเต่าตรงนี้หมายถึงสัญลักษณ์ของเรื่องของสุขภาพเลยโดยตรงใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็แนะนำให้บูชาเต่าไปนะคะรวมถึงโชคลาภหรือปีชงก็บูชาแชร์กงหมิวนะคะกังหันแชร์กงหมิวถ้ารู้สึกเคราะห์ไม่ดีมีอุปสรรคมีปัญหาอะไรก็หมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะหรือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นอะไรนะอยากมีโชคชัยก็ให้หมุนไปทางขวานะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะส่งผลให้คุณมีโชคนะคะประมาณนี้เนาะนะคะประมาณนี้นะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะอยากจะดูดวงกับอาจารย์ต่ายนะคะก็โทรเข้ามากิ้งก้าเอ้ยช่วงนี้เล่นจะดูดวงดีไหมเพราะว่า
ดวงทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นดวงกลางๆนะคะจะให้เจาะลึกลงไปเลยว่าปัญหาอุปสรรคตอนเนี้ยเกิดตอนเนี้ยจะแก้ปัญหายังไงนะคะอาจารย์ตายมีทางออกมีทางแก้คุณเรียบร้อยเลยนะคะรวมไปถึงกระทั่งแม้ว่าเลขในดวงของคุณในราศีของคุณหรือในวันเกิดของคุณเนี่ยมีเลขประจำตัวของคุณเลขรหัสอะไรนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือคุณในเรื่องของโชคลาภวาสนาอย่างไรนะคะก็โทรติดต่ออาจารย์ต่ายเลยโดยตรงนะคะที่หมายเลข0909282626กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะรวมถึงถ้าใครบูชาหินหออาจารย์อาจารย์ก็จะแถมสูตรหินสูตรโชคลาภให้นะคะงวดที่แล้วก็เต็มค่ะนะคะ415กันไปเลยนะคะรวยรวยเฮงๆสำหรับท่านที่ได้ไปแล้วก็ดีใจด้วยคงจะรวยกันแน่นอนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามปิ้งระฆังก็จะขึ้นอย่าลืมกดระฆังเข้าไปด้วยนะคะเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาทุกท่านจะได้รับชมนะคะจะได้ไม่ต้องบอกว่าหาอาจารย์ต่ายไม่เจอนู่นนี่นั่นนะคะทำตามที่อาจารย์แนะนำรับรองคุณเจออาจารย์ต่ายแน่นอนค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่กับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์สวัสดีค่ะ